ดีไหมค่ะเหนื่อยไหมคะถามไหมคะว่าชีวิตเนี่ยเหนื่อยบ้างไหมคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวนี้จะเติมแรงเติมใจให้ดีขึ้นได้นะคะเพียงแค่เรานั้นทานส้มตำค่ะสำหรับใครก็ตามที่ชื่นชอบความแซ่บเป็นชีวิตจิตใจวันนี้เราขอยกส้มตำร้านนี้มาค่ะขอบอกเลยว่าเด็ดมากมีทั้งเมนูส้มตำมีทั้งเมนูยำกลิ่นนิดปีเข้าสตูดิโอของเราแล้วนะคะกับร้านตำ20ค่ะขอเรียนเชิญพบกับเจ้าของร้านเลยนะคะเสี่ยสี่คุณชวรินทร์เกษมสุขนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะเสี่ยค่ะวันนี้เสี่ยมากับมือปืนไม่ใช่ไม่กับมือครกมือครกมือตามไหนเอามือออกมาจากข้างหลังสิคะเริ่มกลัวแล้วไม่มีนะคะมีแต่ฝีมือนี่เลยวันนี้นะคะเจ้าของร้านมาเยือนขออนุญาตถามก่อนเลยตำ20เนี่ยมันเป็นมาอย่างที่พวกเราคิดหรือเปล่าว่าชื่อนี้มีมาอย่างไรอ๋อครับชื่อนี้ก็เริ่มต้นนะฮะคือเราเนี่ยเป็นคนชอบทานอาหารนอกบ้านชอบทานอาหารอร่อยอะไรเงี้ยนะฮะคราวนี้เนี่ยเราแต่ว่าเรารู้สึกว่าเราทานอาหารนอกบ้านเนี่ยที่มีคุณภาพเนี่ยเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันมีราคาที่ค่อนข้างสูงเราเลยเกิดแรงบันดาลใจที่ว่าอยากจะทำอาหารที่มีคุณภาพจริงๆและรสชาติที่ดีแต่ในราคาที่แบบเข้าถึงได้มันเกิดจากตรงนี้เลยจากจิตใจของเราใช่ใช่นี่ถ้าเกิดเป็นเพื่อนคนอื่นที่สนิทกันเขาจะตรงนี้นี่จะมีอย่างอื่นนะคะเกิดจากไหปลาอ๋อนี่เลยนี่จากใจเกิดมาเป็นส้มตำแบบนี้เลยนะคะโอ้นี่คือแบบว่าความที่อยากจะให้ลูกค้าทุกคนได้รับประทานของอร่อยในราคาที่เอื้อมถึงได้ใช่ครับใช่ครับก็เลยออกมาเป็นตำ20อยากจะรู้จังเลยว่าเมนูแรกของตำ20นี่คือเมนูอะไรคะครับเมนูแรกนะครับก็จะเป็นตัวซิกเนเจอร์ของเราเลยครับก็คือเป็นตัวนี้ครับเป็นแซลมอนเป็นยำลาวแซลมอนน้ำปลาว่าแล้วมันคุ้นคักมากเลยอ่ะคือใครมาถึงร้านต้องทานเลยครับเมนูนี้ถึงแล้วค่ะได้เลยค่ะมาที่นี่แล้วค่ะโอ้มาค่ะเราต้องเตรียมกันก่อนเลยค่ะน้องมาค่ะขอข้ามแม่ข้ามตามไปก่อนนิดนึงนะคะคือแบบว่าอันเนี้ยคือจะบอกว่าเสี่ยสี่ตอนแรกไม่ได้ทำร้านส้มตำมาก่อนครับทำเป็นร้านบาร์รีสอร์ทองหรือยังไงฮะใช่ครับทำเป็นร้านบาร์รีสอร์ทองมาก่อนแล้วก็พอทีมงานเราเนี่ยมีสูตรพิเศษเป็นของทางด้านส้มตำนะครับแล้วว่าน้ำปลาเราเนี่ยเป็นต้นตำรับเป็นแบบว่าสูตรโบราณรัวมากคราวนี้มันขายดีมากเราก็เลยเปิดธุรกิจร้านส้มตำเพิ่มนี่เลยนะคะต่อยอดต่อเนื่องมาเลยกลิ่นน้ำปลาเขาแบบที่สุดเลยนะเป็นไงบ้างครับอร่อยมากโอ้ยดีคือน้ำปลาเขาไม่เหม็นเลยค่ะแล้วมันแบบว่าละมุนรสชาติมันจัดจ้านมันทั้งเปรี้ยวทั้งหวานทั้งเผ็ดทั้งเค็มแบบครบทุกรสชาติเลยแบบมันนัวมากมันเข้ากับแซลมอนถูกต้องตอนแรกอยู่บายรีสอร์ทน่าจะเป็นเมนูกับแก้มใช่ครับใช่ครับใช่ครับทีนี้พอเปิดมาเปิดฝั่งตรงข้ามใช่ไหมคะเสี่ยสี่ถูกต้องครับตอนนี้เป็นไงคะขายดีมากขายดีมากเป็นเมนูอันดับหนึ่งเลยค่ะแล้วก็เราก็ทานปลาแล้วก็จะคุยกับเสี่ยสี่กันไปอย่างนี้จนจบเลยนะคะไม่เป็นไรชินแล้วต้องขออภัยได้ครับได้ครับแล้วนอกจากเมนูนี้เนี่ยก็ยังมีบรรดาเมนูต่ำๆทั้งหลายใช่ไหมคะเสี่ยครับมีอะไรยังไงบ้างอย่างอันเนี้ยคนคลักมากคุณผู้ชมใช่อันนี้ตำยำซั่วปูไข่ดองครับดูยั่วยั่วมากเลยค่ะสนใจไหมปูของเราจะมาจากสุราษฎร์เลยนะครับแล้วก็ไข่เนี่ยลองสังเกตดูจะแบบไข่เยอะสีสวยแบบเต็มกระดองอะไรอย่างนี้เต็มกระดองนี่ไปคัดมาเองถึงสุราษฎร์เลยใช่แล้วคลุกกับน้ำยำสูตรพิเศษของเราบวกกับเครื่องเทศตายแล้วอยากจะให้ลองชิมดูเลยครับมาให้พี่น้ำมาเลยนะพี่น้ำจัดเลยขออนุญาตแม่ไข่ปูออกมาเอาจริงเสี่ยค่ะแล้วมันจะเป็นตำราคา20ได้จริงเหรอคะในเมื่อเป็นแซลมอนอย่างเงี้ยเป็นปูสุราษฎร์อย่างเงี้ยแล้วมีอันไหนที่เป็น20ก็เดี๋ยว20เดี๋ยวจะตำโชว์เลยว่าราคา20แต่สู้ในห้างราคา150สบายไม่ธรรมดา20จริงๆนะจ๊ะใช่ๆแล้วอย่างเมนูนี้เท่าไหร่คะเสี่ยฮะตัวนี้399ครับอันนี้โอเคสุราษฎร์สุราษฎร์เราต้องจ่ายมาจากสุราษฎร์ถ้ามาจากกรุงเทพ20เออแต่จะบอกว่ามันมาไกลถือว่าราคาก็ยังแบบว่าย่อมเยาวกว่าร้านอื่นๆนะเพราะว่าดูโอ้โหด้วยความแบบพรีเมียมของวัตถุดิบเขาที่สำคัญแบบว่าเนื้อเป็นเนื้อไข่เป็นไข่อย่างงี้นะคะเสี่ยถ้าขายที่อื่นอ่ะ600-700แล้วใช่ครับเป็นไงอันนี้เฉพาะปูอย่างเดียวก็300แล้วครับต้นทุนใช่มาเป็นเลย
กระตากกระตากเลยปูหรือไก่คะนี่ไงปูกระตากเออนี่ไงเฉพาะปูก็300เครื่องเทศก็99แล้วใช่ถ้าจานยังไม่ได้เลยเนี่ยเสียถูกถูกแต่ไม่ไรจานเราล้างได้อย่างที่บอกว่า300กว่าบาทเนี่ยเราจะได้บอกว่าอิ่มเอมแบบนี้กินได้เรื่อยๆราดกับข้าวสวยหรือข้าวเหนียวก็ได้หรือจะกินเปล่าๆแบบนี้ไม่จบแล้วเนี่ยคนเนี้ยมีความสุขกับปูมากเลยพอบอก399กินต่ออีกเยอะเลยดีมากเลยไม่ค่ะดิฉันขอลองตาม20บ้างได้ไหนอันไหนอันไหนอันไหนให้รออันไหนก่อนให้รออันกลางก่อนด้วยรออันกลางก่อนเดี๋ยวเขาเอ่ยชื่อก่อนจ้าอันนี้ชื่อเนี่ยมีเฉพาะร้านเราเขาเรียกว่าตำยำซั่วเจ้าสมุทรคือเรายกทั้งมหาสมุทรมาไว้ในนี้มีอะไรบ้างในมหาสมุทรนี้อันนี้มีกุ้งนะครับแล้วก็ปูม้านะครับแล้วก็หอยแมงพู่นิวซีแลนด์ว้าขอแอบถามราคาเสียนิดนึงจานนี้ถาดนี้เท่าไหร่ตัวนี้บิ๊กๆเลยราคา399บาทเฮ้ยแล้วรู้ว่าแบบเหยียบพันนั่นน่ะสิเพราะมันขนทะเลมาเลยนะถูกต้องเท่าปูสุราษฎร์เลยใช่ค่ะเลือกไม่ถูกเลยสั่ง2จานแล้วกันเพราะราคาเขาโอเคเลยนะคะทำไมคะอยากโดนตำเหรออย่างไรทีมงานบอกว่าให้ตำเริ่มตำร้อนเดี๋ยวขอผมเปิดหน้าก่อนเฮ้ยโอ้โหใช่เองเลยเดี๋ยวก่อนไอที่เปิดหน้าทำให้อร่อยขึ้นใช่เปิดด้วยมือเสียสีถูกต้องมีแบบว่าท่องอะไรคาถาอะไรไหมคะไม่มีใช่ไหมคะนึกว่าเขาแบบเล่นของไงอันนี้คือที่จะตำคือเป็นตำ20นะตำ20ก็เป็นส้มตำนั่นเองต้องเป็นสูตรเด็ดของทางร้านนะคะเป็นน้ำปลาสูตรพรีเมียมนี่เลยใครว่ายกนี้มีแบงค์20กินข้าวอร่อยไม่ได้ไหมจริงเสมอไปเรากินส้มตำได้เลยดูความข้นของน้ำปลาก่อนดูก่อนนี่ตอนเราโอ้ยปลานัวมากโอ้ยแล้วหอมสุดๆใช่ไหมคะเป็นสูตรโบราณด้วยเป็นสูตรโบราณครับมันจะมีความแบบว่าแตกต่างหรือมีเสน่ห์กว่าที่ไม่เหมือนกับปลาอื่นๆยังไงเอ่ยอันนี้มันมีความข้นนะครับแล้วก็อินกิเดียนเนี่ยเป็นสูตรของทางร้านนะคะที่มีเครื่องเทศมีอะไรผสมที่ไม่เหมือนใครแต่รสชาติจะออกมาแบบสะอาดผู้ดีแต่ลงลึกดีเทลด้วยความนัวเนื้ออย่างที่แฟรี่บอกเมื่อกี้ว่ามันไม่ได้แบบเหม็นฉุนเลยนะมันเป็นกลิ่นที่แบบนัวละมุนละไมคือเวลาเราไปสั่งส้มตำที่ร้านอ่ะแฟรี่นะเป็นคนสั่งบอกว่าพี่คะขอตำปูปลาไม่ใส่น้ำตาลปลาคักเพราะส่วนใหญ่ที่ได้มาน้ำปลานะคุณเหมือนน้ำล้างปลาแบบจืดๆเจือนๆไม่ได้ความข้นเราไม่จริงใช่ไหมต้องเราจริงถึงอร่อยแท้ๆต้องอย่างงี้ถูกถูกปกติพวกเรากินเป็นต่อนไงเรารู้สึกไม่อินสมมุติว่ามันไม่ข้นคลาสไม่ได้เลยข้นตั้งแต่แบบว่าหยดแรกจนหยดสุดท้ายคือของเราเนี่ยไม่งกปลาเลยรู้ไหมกระชอนนึงเนี่ย10กว่าบาทแล้วนะโอ้เนี่ยอย่างเงี้ยเต็มที่เอาล่ะนี่เสร็จแล้วเหรอคะเร็วมากเลยอ่ะกำลังจะชิมหอยแครงซะหน่อยชิมทันไหมคะทานระหว่างนี้อะไรคะเนี่ยอันนี้เรียกว่าหอยนรกหอยนรกกินเข้าไปมันเผ็ดร้อนเหมือนกับอยู่ในนรกค่ะตายแล้วชอบมากเลยชื่อเหมือนตอนเด็กๆเลยค่ะคุณพ่อคุณแม่ก็ชอบเด็กนรกเด็กนรกเรียกเราอย่างนี้ตลอดเลยทำให้ย้อนถึงวัยเยาว์ชอบมากแล้วเวลาเสิร์ฟแล้วน้องพนักงานเสิร์ฟเขาจะพูดไงคะเวลามาวางจานอ๋อก็บอกว่าหอยหอยครับหอยนรกค่ะกินไปอยากลงนรกด้วยคนอุ้ยเผ็ดร้อนเหมือนอยู่กระทะทองแดงอุ้ยนี่ยังไงบ้างมาแล้วดูตำ20ดูตำ20ก่อนนี่คือ20บาท20บาทจริงๆครับปลาคักๆเลยอ่ะไม่เยอะมากนี่ไปซื้อที่อื่นเนี่ยจานนี้50 60แน่ๆโอ้ยค่ะสวดยัวยัวจ้ายัวเลยไม่อยากบอกคุณผู้ชมเลยค่ะค่ะอร่อยมากนะถ้าพูดกับเพื่อนจะบอกว่าโคตรละอร่อยจริงเถอะใช่ไหมใช่ไหมขอลองได้ไหมโอเคมาเลยค่ะรออยู่เบาๆขอโทษค่ะมันอร่อยเข้าใจกินไม่เผื่อพี่เลยอ่ะโอ้เป็นไงโหพี่ทำไมพี่ตำอร่อยขนาดนี้ฮะเมื่อตึงมากเสียสี่ครับที่ตำอร่อยเพราะคนตำหรือว่าของวัตถุดิบด้วยหรือต้องผสมกันโอ้ยตำดีเดี๋ยวให้น้องแจ๊บไปตำเป็นรางวัลโอ้ยร้านอยู่ที่ไหนคะร้านนะครับร้านอยู่ที่แจ้งวนาซอย14นะครับตอนนี้เรามี2สาขานะครับสาขาใหญ่อยู่ที่แจ้งวนาซอย14อีกสาขานึงอยู่ที่ปอยเปตนะครับอยู่แคมโบเดียนี่โกสเตอร์ไปแล้วให้พี่น้องชาวกัมพูชาได้
รับความแซ่บแบบนี้ด้วยนี่ค่ะพูดเลยว่าไม่เคยกินส้มตำที่อร่อยแล้วก็คักแล้วราคาถูกขนาดนี้มาก่อน มันไม่มีนะจริงคือมันจะต้องแพงกว่านี้แน่ๆ อ่ะอย่างนี้มันเด็ดขนาดนี้เอาตรงที่ยกมานี่ก็เด็ดหมดแล้ว มีเมนูไหนที่ร้านที่ไม่ได้ยกมาอีกไหมที่เด็ดๆนะคะอ๋อที่เด็ดๆนะครับก็ยังมีหอยเกาเหลาหอยนางรมนะครับแล้วก็ปีกไก่ทอดที่เราขายดีแล้วก็แกงเห็ดนี่ก็เด็ดมากแกงเห็ดเหรอคะใช่หม้อไฟแกงเห็ดหม้อไฟโอ้ยที่ร้านเด็ดมากนะคะเหมาะอย่างยิ่งเลยร้านเปิดกี่โมงถึงกี่โมงวันอะไรบ้างนะคะครับร้านเรานะครับเปิดตั้งแต่10โมงปิดยันเที่ยงคืนนะครับเปิดทุกวันไม่มีวันหยุดไม่มีวันหยุดเลยใช่ใช่เราเสิร์ฟให้ลูกค้าได้ทานทุกวันเลยครับบอกคุณผู้ชมหน่อยนิดนึงได้ไหมฮะขออภัยว่าวันนึงได้ขายได้รายได้เท่าไหร่คะก็หลักหลายแสนนะครับต่อวันนะคะต่อวันต่อเดือนเท่าไหร่คะก็อยู่6ล้านอัพโอ้ยเขาถึงได้แบบโกอินเตอร์ไปที่ปอยเป็ดแล้วที่มาของเสียสี่ค่ะโอ้โหนี่เลยนะคะเสียอยากได้เด็กเสิร์ฟเพิ่มไหมไปชมที่ร้านไปชิมที่ร้านเลยดีกว่าได้ค่ะฝากร้านอีกสักนิดนึงได้ไหมฮะโอเคก็ถ้าเกิดใครสนใจนะครับก็ทางร้านเรามี Facebook กับ IG นะครับ Facebook ชื่อร้านอาหารตำ20นะครับแล้วก็ IG ชื่อตำ20นะครับแล้ว LINE @ก็แอดตำ20นะครับเบอร์โทร064ครับ614-3943นี่นะคะติดต่อไปได้เลยถ้าแบบทนไม่ไหวแล้วเนี่ย10โมงเขาเปิดแล้วพุ่งตรงไปแจ้งวัฒนะเลยถูกต้องและแถมยังมี Delivery ด้วยนะครับร้านเราเนี่ยหู Delivery แบบเยอะมากหูมาต่อคิวไม่หวาดไม่ไหวเลยจริงๆนะคะเป็นของเกตเกตก็มีแกร็บแกร็บก็มีแล้วก็ไลน์แมนค่ะครับผมเจ้าเด่นๆนี่เลยคือคุณเข้าแอปไหนก็ตามคุณสั่งได้หมดเพียงแค่พิมพ์คำว่าตาม20จบเลยทุกอย่างจบเลยแซ่บเลยครับแซ่บจริงแซ่บมากแซ่บเวอร์ที่สำคัญนะคะแซ่บในระดับพรีเมียมแต่ราคาเบาๆด้วยวันนี้ขอบพระคุณนะคะทั้งสองท่านเลยเสียสีนะคะขอบคุณตามขอบคุณค่ะ